จริงเราช่วงไหนแล้วก็คือจริงๆเข้าใจอารมณ์เด็กผู้หญิงวัยนี้นะคะสมัยก่อนครูก็เคยเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้นอาฆาตพยาบาททำฉันมาอย่างนี้ฉันต้องตอบกลับไป10เท่ามีอรวรรณเธอเป็นคนอย่างนี้มีดาร์กไซด์ดาร์กไซด์ครับเดอะมูนแต่ว่าพอไปนานๆเริ่มเหนื่อยค่ะพอเราโตขึ้นด้วยมันก็เริ่มมีเหตุมีผลบางทีเราก็ไม่ได้รู้แบ็คกราวด์ของคนที่เรากำลังมีข้อขัดแย้งกันอยู่เราไม่รู้หรอกว่าเขาเจออะไรมาบ้างในชีวิตหลังๆครูเริ่มโตขึ้นก็เริ่มถ้ามีใครมาปล่อยดาบใส่ดาบแทนที่สนองแทนที่จะคืนสนองไปครูก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเขาอาจจะเจออะไรมาในชีวิตมันทำให้เขาประกอบร่างขึ้นมากลายเป็นแบบนี้ก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมาจากไหนเขาอาจจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอะไรมาซึ่งเราไม่รู้อ่ะแล้วมันทำให้เขากลายเป็นสมมติไม่ใช่พูดถึงนัตตี้นะคะเขาอาจจะดูก้าวร้าวทำไมเขาถึงก้าวร้าวคือเราถ้าเรามองลงไปในรายละเอียดลึกๆหรือเราหาสาเหตุถ้าเจอเมื่อไหร่เราก็จะเข้าใจเขาแล้วเราก็จะอภัยเขาได้ก็อยากจะบอกว่าคนน่ะคนทุกคนมันไม่ใช่ภาพวาดลูกมันไม่สวยอยู่ตลอดเวลามันมีความรู้สึกมีรักโลภโกรธหลงทุกคนมีอารมณ์เสียมีอารมณ์ดีมีทุกอย่างแบบที่เรามีถ้าเราเข้าใจเราก็จะอภัยให้เขาได้การเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเขาทุกอย่างถ้าเราหัดเรียนรู้เขาและเข้าใจเขาเราก็จะอยู่ด้วยกันได้ค่ะ อยากให้ทุกคนที่มีปัญหากันอยู่ลองมองให้ลึกๆเราอย่ามองแค่ผิวเผินตอนนี้หนูอาจจะยังไม่เข้าใจในเบื้องลึกที่ครูพูดแต่ว่าต่อไปก็จะเข้าใจครูเชื่อว่าจะเข้าใจมันไม่ใช่แค่คือเราอาจจะต้องลงไปดูในรายละเอียดชีวิตของนัตตี้เขาผ่านอะไรมาบ้างหรือนัตตี้ก็ต้องไปดูว่าเพื่อนเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาถึงมีปฏิกิริยากับเราอย่างนี้เรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้าเราได้รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นอะไรยังไงเราก็จะอยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขคือการที่ครูสองคนได้คุยกับพวกเราทีละคนในห้องเนี่ยก็ได้รู้ถึงชีวิตครอบครัวรู้ถึงเรื่องพ่อเรื่องแม่รู้ถึงความอบอุ่นหรือความขาดหรือความอะไรของทุกคนประมาณนึงมันก็ทำให้ครูเนี่ยเข้าใจเด็กประมาณนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูสอนเนี่ย ถ้าครูสอนแบบไม่เข้าใจเลยคือคิดว่าทุกคนเหมือนกันหมดมันก็ไม่ได้เข้าใจป่ะแต่ครูรู้ไงว่าครอบครัวใครอบอุ่นครอบครัวใครมีปัญหาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างการถูกเลี้ยงมาการสั่งสมสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เป็นอย่างเงี้ยมันเป็น10ปีอย่างเงี้ยมันยากที่ทุกคนจะคิดเหมือนกันหรือเข้าใจอะไรกันได้ทุกอย่างทุกระบบเพราะว่าเราไม่ได้มีความสุขเหมือนกันเข้าใจป่ะครอบครัวหนูอาจจะมีความสุขอบอุ่นครบถ้วนแต่น้องเอ้ยแต่เขาไม่เกรฟไม่อะไรอย่างเงี้ยเด็กอาจจะไม่รู้หรอกว่าเอ้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันขาดบางอย่างมันส่งผลมาหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะไม่รู้ตัวเราก็รู้สึกเออก็อะไรแล้วแต่จริงมันจะมีบางส่วนที่มันจะไม่เหมือนกับคนที่ครอบครัวอบอุ่นหรือปกติเข้าใจมันจะมีการไขว่คว้าบางอย่างลูกที่อยากได้มาเป็นของเราอยากได้ความรักมากเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอยากได้การยอมรับอยากได้รับการเอาใจในสิ่งมันคือสิ่งที่เขาขาดนู้นใช่ไหมถ้าเราเข้าใจในเบื้องลึกอย่างที่ครูบอกอ่ะเออมันก็จะอ๋อมันอย่างนี้นี่เองแล้วมันก็จะไม่เกิดปัญหาครูคุยกับปอเออปอเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้มาครูก็อ่ะโอเคก็เข้าใจละทำไมเป็นแบบนี้ปอแบบมันอาจจะขาด
ความไว้ใจแล้วก็ระแวงที่เขาจะหักหลังหรือเขาจะเราจะเชื่อใจใครอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาใช่ไหมมันก็ติดมาแล้วพอมาเจออะไรที่มันคล้ายๆมันก็จะปักใจว่านั่นแหละคือสิ่งนั้นหรืออะไรเงี้ยบางทีก็ไม่รู้ตัวซึ่งเรื่องนี้มันเข้าใจยากนะมันต้องอาศัยประสบการณ์ต้องใช้ความแก่มาช่วยมาอะไรแต่เชื่อเถอะว่าครูรักทุกคนไม่เคยเลือกว่าจะรักคนนี้มากกว่าคนนี้แล้วครูก็รู้ว่าทุกคนมีข้อเสียอะไรแล้วคนทุกคนมีข้อดีอะไรอยู่ในตัวครูมองเห็นเรายังอาจจะมองอย่างครูไม่ได้แต่ไม่เป็นไรลองฟังเอาไว้ต้นเคยบอกว่าต้นอยากทำอะไรที่มันเป็นผู้ใหญ่สมมติต้นอายุ18ต้นคิดได้หรือทำอะไรได้อย่างคน22นี่คือคำพูดเขานะก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยล้ำหน้าคนอื่นไป4ปีเขามีความรับผิดชอบมากกว่าเด็กอายุ18เขาทำอะไรได้มากกว่าอายุ18มันเป็นไอเดียที่ครูว่ามันดีไม่ได้หมายความว่าเขาจะเร่งว่าแก่ไปกว่าวัยแต่เขามีเป้าหมายว่าเขาต้องล้ำหน้าคนอื่นเขาต้องไปมากกว่าคนอื่นที่วัยเดียวกันตอนนี้ครูก็อยากให้เราเป็นอย่างนั้นเพราะเรามาอยู่ในการนี้เราก็ถูกฝึกให้ต้องรับผิดชอบให้ต้องเป็นมืออาชีพเฮ้ยคุณต้องตื่นคุณต้องซ้อมคุณต้องโชว์คุณต้องผ่านพ้นไปให้ได้เนี่ยมันคือข้อดีที่ถ้าใครไม่เข้าใจลงมาถามต้นว่าเราได้ทำอะไรที่รับผิดชอบที่เหมือนกับผู้ใหญ่เขาทำเหมือนคนที่เขาเรียนมหาลัยจบแล้วแต่เรายังเรียนมัธยมไม่จบเนี่ยมันน่าจะดีนะอย่างน้อยๆพอเราโตกว่าเขาเราได้เห็นโลกมากกว่าเขาเราได้รับผิดชอบเราได้เจอมีเด็กกี่คนที่พี่เบิร์ตโทรมาหามีเด็กกี่คนที่สอนรามจิ้มเค้กไม่หรอกมีคนหรอกเนี่ยตอนนี้มีอยู่9คนอยู่เนี่ยที่เห็นอยู่นะเพราะนั้นนี่แหละมันคือสิ่งที่เราได้แต่ว่าสิ่งที่ควบคู่ไปก็คือต้องการโตกันแล้วการเข้าใจกันยอมรับกันหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดมีใครทำผิดกฎก็ต้องโดนครูจะบอกเสมอว่าถ้าคุณไม่รักกันก็ได้จะขอให้อยู่กันดีๆแต่ตอนนี้มันเรียกว่าอยู่กันดีๆไม่ได้แล้วมันก็อย่างที่บอกมันส่งผลไม่ใช่แค่เรา 2-3 คนนี้ไอ้นี่ก็กุ้มไอ้นี่ก็กุ้มไอ้นี่ก็เซ็งไอ้นี่ก็เบื่อไอ้นี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันส่งผลถึงทุกคนแล้วครูก็จะบอกเสมอว่าพอเรามาอยู่ในบ้านเนี้ยมันไม่ได้คิดอะไรแค่คนเดียวมันบางทีมันก็คิดถึงเผื่อพ่อแม่เผื่อแฟนคลับเผื่อคุณครูมั่งเผื่ออนาคตที่ดีของเรามั่งหลายๆอย่างนี่คือการโตเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดเราเลือกว่าไม่อยากเร่งสีเร่งวุ้นเร่งโตอ่ะเราก็จะโตไปตามอายุอยากโกรธก็โกรธอยากงอนก็งอนก็ทำไปแต่อย่าให้มันเดือดร้อนคนอื่นอย่าให้มันผิดกฎอย่าให้มันดูรู้สึกว่ามีปัญหาดินี่อยู่กันมีปัญหาแล้วอะไรเงี้ยเท่านั้นแหละนี่คือสิ่งที่ครูขออีกแค่4วีคแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคู่กรณีหรืออะไรเงี้ยมันจะได้อยู่กันไปครบจนถึง4วีคหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนสักคนนึงออกไปหรืออะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆฝรั่งบอกแล้วว่ามันรอเราอยู่5ปีหนีไม่พ้นก็รักกันซะวันนี้ก็ดีก็ตามไอเดียนี้ขอบคุณเด็กผู้ชายนะที่มีความคิดเป็นผู้ชายครูก็ยอมรับเลยเพราะวันนี้ก็บอกกับพี่ปุ้มบอกพี่ปุ้มผมไม่เข้าใจความคิดเด็กผู้หญิงอ่ะผมเข้าใจผู้หญิงบางคนที่มันมาคบกับกลุ่มเราอ่ะกลุ่มเราหมายถึงกลุ่มผู้ชายคนอื่นข้างนอกเขามองว่าไอ้ผู้หญิงนี่มันก้านโลกมันมาคบกับผู้ชายจริงๆมันเกลียดความจุกจิกของผู้หญิงมันก็เลยมาคบกับผู้ชายเพราะแบบไปนั่งกินกันมาจ่ายคนละ128บาท50สตางค์อะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเราคือเอ้ยเนี่ยๆๆอะไรอย่างเงี้ยคือนิสัยผู้ชายนิสัยผู้หญิงมันต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วครูก็เพิ่งเข้าใจว่าอ๋อไอ้เพื่อนหรือไอ้เด็กผู้หญิงที่มันชอบมาอยู่ในกลุ่มเราในซุ้มเราในมหาลัยเนี่ยมันไม่ใช่คนอะไรหรอกมันคือมันลำคาญผู้หญิงอ่ะมันลำคาญไอ้ลูกจุกจิกน้อยใจไอ้ลูกอะไรเงี้ยอยู่กับผู้ชายมันกว่าตลกเฮฮาโกรธกันเดี๋ยวมันด่ากันมันก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งครูก็บอกว่าเออจริงๆว่ะครูรับมือกับปัญหาหัวใจเด็กผู้หญิงอายุ15ไม่ไหวแล้วพี่ปุ้มช่วยผมหน่อยผมไม่ไหวจริงๆผมไม่เข้าใจคือวันนี้ผมดูว่ามันน่าจะดีอีกวันนึงก็เปลี่ยนพออีกวันนึงมันเรื่องนี้มันก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครูก็บอกว่าเอออยากทั้งหมดทั้งมวลที่มาบ่นมาอะไรเนี่ยก็อยากให้เราดูดีแล้วอยากให้เราดีกันแค่นั้นแหละก็อย่างที่บอกว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ใช่แค่เฉพาะเรา4คนเอาใจเขาพวกนี้มาใส่ใจเราด้วยครูพี่ๆคนอื่นด้วยว่า
ขาจะอึดอัดแค่ไหนที่เห็นบรรยากาศมาคุในบ้านเป็นใครก็คงไม่อยากอยู่ถ้าหนีออกไปได้คงออกไปตั้งนานแล้วเฮ้ยโหครูเสียใจเว้ยใจเย็นนะใจเย็นเต็มที่แล้วเนี่ยเมาเค้กเมาเค้กกันดีกว่ารักทุกคนก็อยากเห็นทุกคนรักกันแล้วก็อยากเห็นคนดูทุกคนรักเด็กทุกคนทิ้งรายละเอียดบางอย่างไปบ้างอะไรที่ข้ามได้ก็ข้ามบ้างอย่าเก็บมาใส่สมองไว้ตลอดเวลามันพอมันล้นแล้วมันก็ไม่ไหวเองนะคะอะไรที่มันแบบเออช่างมันได้บ้างก็ปล่อยมันไปคิดบวกไว้คิดบวกคิดบวกอย่าคิดลบมองโลกในแง่ดีเสมอจำไว้อย่าไว้คราวนี้พรุ่งนี้เจอครูร้องเดี๋ยววันนี้ไปฟังเพลงโจทย์เพลงนั้นก่อนแล้วก็ลาโน้ตให้ตรงอยากให้ฟังให้ละเอียดฟังให้รู้สึกไม่ต้องรีบที่จะต้องจำหรือจะต้องรีบที่จะต้องซ้อมให้รู้จักให้มันซึมซับไปก่อนโชคดีมากที่พี่เบิร์ดบอกว่าไม่ต้องนึกถึงพี่ทำอย่างเป็นที่ตัวเองอยากทำทำเหมือนมันเป็นเพลงใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักถูกแล้วหลายคนก็ไม่เคยรู้จักก็ทำไปให้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดอะไรขอให้นึกถึงว่าแบบธงชัยแม็กกินไตพูดกับทุกคนพูดกับทุกคนเป็นแข่งขันเราเป็นแข่งขันจะตื่นเลยอะทำไมเป็นเพลงขู่โดนมากแน่นอนจริงๆค่ะจริงนะโอเคสู้ๆเหลืออีก5เดือนเดียวอีก4สัปดาห์4เราจะออกไปพบโลกจะมี1คนได้คอนโด6ล้านจะมีคนนึงได้รถเก๋งโอ้โหล้านกว่าจะมีคนได้รถเก๋ง 8-9 แสนที่4ที่5ก็จะได้เงินรางวัลได้เครื่องเสียงได้โอ้อะไรเยอะแยะได้เครื่องเสียงครูเนี่ยเอาเครื่องเสียงมามีได้กล้องได้คนโอ้ยโฮมเธียเตอร์เครื่องเสียงแน่นอนอยากได้อยากดูหนังนะจะได้ดูมันๆนะถ้าไม่รู้จะคิดอะไรเอารางวัลมาเป็นสิ่งล่อใจเป็นพลังต่อไปอยากทำห้องแล้วเราก็จะมีซิงเกิลของตัวเองรวมเป็นอัลบั้ม AF7 ทุกคนก็จะได้มีเพลงประจำคนละ1เพลงในอัลบั้มโชคดีเราก็จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของสปอนเซอร์ใจดีของเรา นั่นคือเงินที่เราจะได้อีกคนที่ตั้งใจขยันทำงานแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนสามารถทำเงินได้ปีนึง 2-3 ล้านภายในปีเดียวในอายุ20ปีในอายุ20ขวบเด็ก F นี่แหละเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้สัมผัสนี้แล้วจะภูมิใจมากเฮ้ยน้ำแข็งทำอะไรวะซื้อบ้านให้พ่อครับโอ้ยชอบกับบ้านอะไรอย่างนี้เลยซื้อรถให้แม่อย่างนี้เออของขวัญครูจะบอกว่าพอเราได้เงินที่เราหาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราจริงๆด้วยความลำบากที่เราอดทนเนี่ยแล้วเราซื้อของขวัญสักอย่างที่เขาอยากได้แล้วเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยโอ้โหเป็นความสุขที่แบบสุดล้นเลยคือตอนสมัยโอ้โหเล่าอีกแล้วพี่หอยเสนาหอยหอยแห่งสารแหน่หอยปลาสอยสนิทกันเขาเป็นรุ่นน้องก็เล่นละครเวทีอะไรกันครูได้เข้ามาก่อนได้ทำงานก่อนแล้วก็มีตังก่อนแล้วครูก็ได้ทำในสิ่งที่ครูบอกเขาพอเขามีตังปุ๊บเขาก็มาคุยว่าเออเขาอยากจะเซอร์ไพรส์แม่เขาอยากจะทำอะไรดีๆให้กับแม่เขาครูก็ถามว่าแม่อยากได้อะไรเขาบอกว่าแม่บางทีแบบไปออกงานอ่ะก็ไปเช่าของอ่ะไปเช่ากำไรแหวนสร้อยอ่ะมาใส่ไปออกงานแม่อยากได้